แม้เหลือคนเดียวทั้งโรงก็ใจยืนเปิดบ้านหรูหนุ่มอรรถพรประกาศจุดยืนชัดเจนเพื่อนร่วมวงการแห่ชื่นชมผ่านงานมาทุกรูปแบบทั้งนักร้องนักแสดงผู้กำกับมากฝีมือสำหรับหนุ่มอรรถพรทีมากรล่าสุดได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงก็ใจยืนเรายืนทุกครั้งทั้งครอบครัวครับเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันครับทำเอาแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการมาคอมเมนต์มากมายเช่นมีครั้งหนึ่งไปดูหนังคนดูไม่เต็มโรงพอเป็นการ์ตูนทั้งโรงเรายืนคนเดียวจริงๆค่ะความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเวอร์มากคิดไปต่างๆนานาพอผู้ปกครองพาเด็กๆมาดูเราหันหน้าหันหลังไม่มีใครยืนเรายืนจนจบเพลงและถวายความเคารพใครจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่เราก็ภูมิใจค่ะที่วันนั้นเราได้ยืนจะรีบลุกยืนและทำความเคารพก่อนนั่งลงเมื่อเพลงจบทุกครั้งค่ะเห็นอาการกระสับกระส่ายของคนบางคนมีทั้งนั่งก้มหน้าไม่กล้าสบตาหรือทำเป็นไม่แคร์รู้แหละว่าเขินสายตาคนรอบข้างที่เขายืนเพื่อให้เกียรติพระองค์ท่านเหลือคนเดียวก็จะยืนเช่นกันค่ะคุณหนุ่มยืนเช่นกันค่ะถึงลูกๆจะเติบโตต่างประเทศแต่ก็ยืนด้วยความเต็มใจอย่างภาคภูมิวันก่อนพาลูก2คนไปดูมีแต่เรา3คนแม่ลูกยืนเด็กๆยืนเองแบบไม่ต้องบอกเลยค่ะน้องเป็นลูกครึ่งด้วยเราก็ยืนกันนะถูกต้องค่ะถึงใครไม่ยืนแต่เราจะยืนแต่ก็แอบใจหายที่เห็นหลายคนมีความคิดที่ผิดเพี้ยนไป